หลังออกจากวงการสายการบินเมื่อ5ปีที่แล้วสำหรับคุณภาธีสารสินอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์และประกาศว่าจะไม่กลับมาในธุรกิจการบินอีกเพราะธุรกิจนี้ยากมากมีความท้าทายสูงแต่วันล่าสุดคุณภาธีตัดสินใจกลับสู่ธุรกิจนี้อีกครั้งพร้อมประกาศเปิดตัวสายการบินใหม่ Lily Cool สาเหตุที่หวนคืนเพราะเมื่อ 2-3 ปีก่อนมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งก็เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทย Air AJX ในช่วงที่สายการบินต้องปรับโครงสร้างกิจการเมื่อเข้าไปคลุกคลีกับวงการการบินอีกครั้งประกอบกับเกิดโควิด-19 ทำให้เห็นโอกาสที่จะเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการด้วยสายการบินใหม่ทั้งนี้ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าการตั้งสายการบินไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานทำให้มีประสบการณ์เพราะว่ากลับมาใหม่ในครั้งนี้ก็ผ่านเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งคำติคำชมมาสูงมากขณะที่คำว่า Lily Cool ที่เป็นชื่อของสายการบินก็เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนต่างชาติเข้าใจถึงฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกของคำนี้และเป็นคำที่ชัดเจนในการทำงานว่าอะไรก็ตามที่ถึงลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการบริการอาหารเครื่องดื่มต้องสุดคูลจริงๆเน้นนำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามาเป็นครั้งแรกและต่างจากสายการบินอื่นค่ะผมมองว่าเหตุผลเพราะโลจิสติกไม่พอแอร์ไลน์ไม่พอแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีก 2-3 ปีนะครับไม่ใช่แบบเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันจะเป็นแล้วที่จะต้องมีสายการบินอันใหม่ที่เป็นเฟรชสายการบินและเป็นสายการบินที่อินโนเวชันสูงเพื่อเราจะต้องรองรับกับแพนเดมิกได้ในอนาคตมันต้องอุดพลั๊กโฮลให้หมดแล้วเราทำยังไงก็ตามที่ให้คนไทยภูมิใจด้วยว่าเรานำพาคนต่างชาติมาฟิลอัพที่เหลือให้มากที่สุดที่เราทำได้พร้อมกันกับทำเทคโนโลยีเอเวียชั่นแบบใหม่ที่ทำอะไรก็ตามที่ประเทศไทยภูมิใจได้ว่าเราไม่ต้องไปนั่งตามคนอื่นเขาเราทำเองนำเองก็ได้ให้มันออกมาให้ดีและเป็นที่น่าพอใจของพวกเรากันเองนะครับไม่มีในประเทศครับสายการบินของเราบินไปทางไกลเลยนะครับอยู่ในบลูโอเชียนเหตุผลเพราะว่าอินบาวน์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เอเวียชั่นเนี่ยทางไกลเนี่ย 70% จะเป็นคนต่างชาติมาเมืองไทยมากกว่าเอาท์บาวน์เพราะฉะนั้นผมเน้นในการที่เราจะเอาคนเข้ามาในประเทศเราให้มากที่สุดเท่าได้แล้วก็คนไทยก็ไปเที่ยวด้วยนะครับคือหมายความว่าก็ใช้ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอินบาวน์เนี่ยจะเป็นหลักของการทำตลาดมากกว่านั่นคือเป็นแบรนด์ถึงได้เป็นแบรนด์ที่ฝรั่ง recognize ง่ายก็ในภูมิภาคตอนนี้นะครับยังอยู่ในการวางแผนอยู่นะในรายละเอียดแต่ก็ญี่ปุ่นมีแน่นอนแต่ว่าจะ cover ในที่สุดไปถึงยุโรปนะครับ across ไปได้หมดเลยตั้งแต่จีนยุโรปต่างที่เมื่อกี้นี้ตามวิดีโอเราไปได้หมดเพราะเครื่องบินของเรานี่สามารถไปได้ไกลposition ของการบินนี้มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากผมมองว่าเป็นไลฟ์สไตล์ full service นะครับเราจะเน้นในการที่เราจะเอาเทคโนโลยีจากรอบโลกมานะครับมาผสมผสานกับ aviation fundamentals หรือพื้นฐานของการบินมารวมกันเป็นครั้งแรกที่เห็นชัดเจนที่ไม่มันจะฉีกออกจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงนะครับโดยที่ว่าจะทำให้ในด้านของเจอร์นี่มันได้ทั้งความปลอดภัยนะครับแล้วก็อะไรที่มันใหม่ที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้หลายคนพูดว้าวได้นะครับผมไม่ใช่พรีเมียมแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนั้นแล้วผมก็ไม่ใช่โลคอสมันอยู่ตรงกลางที่เราจะวางโพซิชั่นใหม่เลยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดถึงเราก็พูดถึงจุดหลายจุดที่แอร์ไลน์ในโลกนี้ยังไม่มีข้อที่1คือเราต้องยอมรับก่อนความเสี่ยงอยู่ที่ตรงไหนบ้าง1ตอนนี้เราจากแพนเดมิกเราเพิ่งออกมานะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีรอบไหนอีกหรือเปล่าอันที่1อันที่2คือสงครามของยูเครนกับรัสเซียเองก็เป็นปัจจัย risk factor ข้อที่3คือ financial credit risk ล้มนะครับก็เป็นปัจจัยเหมือนกันนะครับคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับสายการบินมันเกี่ยวกับทุกธุรกิจเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้อง
พูดถึงวางแผนให้มันดีมากและรัดกุมมากๆเพื่อให้ลดความเสี่ยงให้มากน้อยที่สุดให้น้อยที่สุดเพื่อเราจะได้ไปสู่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราทำธุรกิจสายการบินเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยเข้ามาตรฐานของ global safetyขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ